สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้เรามาแชร์สิ่งจำเป็นสิ่งของจำเป็น10อย่างนะคะที่ต้องเตรียมไว้กรณีฉุกเฉินกรณีที่ต้องกักตัวหรือกรณีที่ประกาศ work at home นะคะห้ามออกจากบ้าน เริ่มต้นจาก1นะคะน้ำดื่มค่ะส่วนใหญ่ขวดเล็กก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละที่แต่ละคนนะคะอย่างที่บ้านมีเครื่องกรองน้ำก็จะช่วยประหยัดตรงจุดนี้ไปได้นะคะ2ค่ะอาหารกลุ่มอาหารที่มีอายุเก็บได้นานคืออาหารกระป๋องนะคะวิธีเลือกอาหารกระป๋องต้องดูวันที่หมดอายุด้วยนะคะสมมติต้องไม่บุบไม่บวมนะคะกระป๋องไม่เป็นสนิมนะคะมีเลขวันที่หมดอายุชัดเจนนะคะ3นะคะข้าวสารหรืออาหารแห้งนะคะข้าวสารข้าวสวยหรือข้าวสารข้าวเหนียวก็ได้แล้วแต่ความชอบนะคะหมวดนี้เป็นหมวดคาร์โบไฮเดรตอาจจะมีเส้นก๋วยเตี๋ยวอบแห้งเส้นขนมจีนอบแห้งนะคะเส้นสปาเกตตี้ได้หมด4พวกน้ำพริกนะคะน้ำพริกแห้งที่เก็บได้นานๆ5นะคะอาหารแช่แข็งใครที่มีตู้ฟรีซเยอะก็จะสะดวกหน่อยก็คือเป็นอาหารแช่แข็งก็มีหลายแบบนะคะแบบสำเร็จรูปเปิดแล้วก็เข้าไมโครเวฟก็ทานได้เลยนะทำอาหารเป็นนะคะอย่างที่บ้านก็จะเป็นเอาเนื้อหมูอะค่ะมาหั่นสไลด์แล้วก็แบ่งใส่ถุงใส่กล่องพลาสติกฟรีซไว้นะคะแล้วก็แบ่งเป็นมื้อค่ะถ้าชาตอนเช้าหยิบมาถุงนึงเพื่อที่จะละลายในตู้เย็นชั้นล่างนะคะละลายนอกตู้ฟรีซแล้วก็มาทำอาหารตอนเย็นมันก็จะทำอาหารได้1ถุงต่อ1มื้อนะคะหมวดต่อไปนะคะก็เป็นยารักษาโรคนะคะโรคทั่วไปยาสามัญประจำบ้านนะคะหรือใครมีโรคประจำตัวก็ตุนยาโรคประจำตัวไว้นะคะอันนี้หมวดนี้ก็จะรวมพวกแอลกอฮอล์หน้ากากอนามัยนะคะถุงมือยางสำหรับหยิบจับของที่สกปรกนะคะก็ของใช้ส่วนตัวนะคะสบู่แชมพูครีมอาบน้ำนะคะตัวสบู่อะค่ะก็เป็นคุณแนะนำให้เป็นสบู่เหลวที่มีสูตรยาฆ่าเชื้อนะคะสบู่ก้อนไม่แนะนำเพราะว่าเป็นแหล่งสะสมแบคทีเรียนะคะเป็นของใช้ยามฉุกเฉินนะคะไฟฉายโทรศัพท์มือถือแบตเตอรี่สำรองหลอดไฟสำรองนะคะกุญแจประแจไขต่างๆนู่นนี่นั่นนะคะรวมถึงโทรศัพท์มือถือที่มีเบอร์หมายเลขฉุกเฉินนะคะแปะไว้ตรงนี้นะคะข้าวก็เป็นของใช้ของเด็กเล็กกรณีที่บ้านใครมีเด็กเล็กนะคะก็อย่าลืมนมขนมแพมเพิร์สนะคะของใช้ผ้าอ้อมกระดาษที่ชุบเปียกนะคะของจำเป็นยารักษาโรคเล็กๆน้อยของเด็กนะคะซึ่งก็ต้องแยกจากของผู้ใหญ่ที่ต้องมีอยู่แล้วนะคะหรือใครมีสัตว์เลี้ยงนะคะน้องหมาน้องแมวก็เตรียมอาหารให้พร้อมนะคะแอปพลิเคชันมือถือนะคะมีอะไรบ้าง1 Food Delivery ค่ะ Grab Food Food Panda นะคะหรือว่าร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดส่วนใหญ่ก็ปรับตัวนะคะเป็นทำมาเป็นแบบ Delivery อีกแอปพลิเคชันนึงสำคัญก็คือแอปพลิเคชันพบคุณหมอค่ะเวลามีอาการเจ็บป่วยนะคะเล็กๆน้อยๆเราสามารถขอคิวนะคะขอคุยกับคุณหมอได้เท่าที่เห็นจะมีแอปรักษานะคะหรือว่าแอป See Doctor นะคะก็โหลดติดบ้านไว้ลงทะเบียนไว้ให้เรียบร้อยเวลาเจ็บป่วยก็โทรหาคุณหมอนะคะหรือนัดคิวออนไลน์ก็มีวิธีคลายเครียดช่วงโควิดนี้ก็1นะคะการเลือกเสพข่าวเราจะไม่เสพทุกช่องทางเพราะว่าข่าวเยอะมากเราจะกรองเฉพาะเพจที่เป็นข่าวที่น่าเชื่อถือได้กรมควบคุมโรคกรมอนามัยนะคะของถ้าอยู่บ้านทำงานบ้านค่ะทำเยอะๆทุกห้องทุกชั้นทุกพื้นที่นะคะทำไปฟังเพลงไปทำงานบ้านถูบ้านสบายใจได้ออกกำลังกายนะคะ1 3คือการเรียนออนไลน์นะคะมีหลายรูปแบบมากให้เลือกก็ลงทะเบียนได้มีทุกสถาบันการศึกษา4ทำงานค่ะ work at home จัดตารางดีๆนะคะวันนี้จะทำอะไรบ้าง1 2 3สื่อสารประชุมกับเพื่อนร่วมงานคร่าวๆก็ประมาณแค่นี้นะคะเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตแชร์ก็เดี๋ยวอัพคลิปเรื่อยๆทำคลิปมาเรื่อยๆนะคะก็ผิดพลาดประการใดก็แนะนำได้นะคะเพื่อปรับใช้หรือว่าเพื่อนต้องการความรู้ด้านไหนที่เราสามารถทำได้จะรีบทำมาให้นำเสนอให้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ